ข้อถกเถียงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตอนที่6เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกบวชตอนกลางวันหรือกลางคืนขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะคราวที่แล้วผมพูดถึงสาเหตุซึ่งก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเวลาที่พระองค์ทรงออกบวชว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนกันแน่เราไปติดตามฟังกันต่อเลยครับจากที่ทราบกันดีนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเสด็จออกบวชในเวลากลางคืนพร้อมนายฉันนะและม้ากันทกะซึ่งก็เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏในพุทธประวัติและก็ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาทั้งฝ่ายบาลีและสันสกฤตคัมภีร์สันสกฤตกล่าวสรุปความว่าครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนพระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าถึงเวลาเสด็จออกบรรพชาแล้วรับสั่งให้ฉันทกะหรือฉันนะแต่งเตรียมม้ากันทกะแล้วเสด็จออกจากกบิลพัสดุ์ไปด้านคัมภีร์บาลีก็ว่าพระโพธิสัตว์ออกผนวดเมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะขณะดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์อุตราสาฬหะแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังมีผู้เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความเชื่อหรือพุทธประวัติกระแสหลักก็คือมองว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่าจะออกบวชในเวลากลางวันมากกว่าพร้อมทั้งได้อ้างข้อความที่พระพุทธเจ้าเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานสนับสนุนความคิดซึ่งเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าตถาคตเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องไม่ถึงสุขด้วยความสุขแต่ต้องถึงสุขด้วยความทุกข์ถวายพระพรราชกุมารในการต่อมาเราตถาคตยังหนุ่มแน่นแข็งแรงเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตออกจากเรือนสู่ความไม่มีเรือนและก็ยังมีการกล่าวอีกด้วยนะครับว่าพระองค์ทรงตระเตรียมการมาอย่างดีมิได้ออกบวชกระทันหันในเวลากลางคืนดังที่เราเคยรู้กันมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกอีกแล้วครับเคยเขียนในบทความที่ชื่อว่าเชื่อหรือไม่เจ้าชายสิทธัตถะมิได้หนีออกบวชกลางคืนกับนายฉันนะหากออกบวชตอนกลางวันต่อหน้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นบทความพิเศษโดยอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกเองนะฮะข้อความในบทความนั้นกล่าวไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจากที่พุทธประวัติเขียนไว้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีกลางคืนพร้อมนายฉันนะมหาดเล็กคนสนิทแต่พุทธประวัติก็ดีปฐมสมโภชก็ดีอาจารย์รุ่นหลังเขียนกันทั้งนั้นพระไตรปิฎกซึ่งเป็นตำราชั้นต้นจริงๆไม่มีที่ไหนพูดเลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีบวชตอนกลางคืนในพระสูตรสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงการออกบวชของพระองค์ว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงความเกิดแก่เจ็บตายแล้วคิดหาทางหลุดพ้นจึงถือเพศบรรพชิตออกบวชในขณะที่พระบิดามารดามีน้ำตานองหน้าร้องไห้คร่ำครวญอยู่ถ้าตามพระราชดำรัสนี้แสดงว่าเจ้าชายสิทธัตถะมิได้เสด็จหนีออกบวชในเวลากลางคืนแน่แต่บวชขณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดารู้เห็นอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะทัดทานได้จากนั้นอาจารย์เสถียรพงศ์ก็อ้างเรื่องที่มีอยู่ในพระสูตรจากพระไตรปิฎก8แห่งด้วยกันนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ยังมีความคิดเห็นแตกต่างไปนะฮะเช่นอาจารย์ด็อกเตอร์บรรจบบรรณรุจิกลับเห็นต่างไปจากอาจารย์เสถียรพงศ์ก็คือท่านตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อข้อความในพระไตรปิฎกปรากฏชัดเจนอยู่อย่างนี้แล้วฉะนั้นพระอรรถกถาอาจารย์ทั้งฝ่ายบาลีและสันสกฤตกลับตีความเหมือนกันว่าเสด็จออกบวชในเวลากลางคืนเล่าแล้วแต่งเรื่องเล่าไปในทางเดียวกันหมดแต่กลับไม่ตีความไปว่าออกบวชในตอนกลางวันอย่างที่มีผู้เสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะข้อความที่ว่าต่างทรงกันแสงอยู่หากพิจารณาเฉพาะคำแปลภาษาไทยก็ชวนคิดได้ว่าขณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดาทรงกันแสงอยู่เจ้าชายทรงออกบวชไปอย่างไม่ใยดีซึ่งก็หมายความว่าเสด็จออกบรรพชาโดยไม่ยอมฟังเสียงคร่ำครวญอ้อนวอนของพระราชบิดาแต่ถ้านำคำบาลีมาพิจารณาประกอบก็จะทำให้เกิดคำถามว่าโรทนตานังทรงกันแสงอยู่คืออย่างไรแน่สำหรับอาจารย์บรรจบบรรณรุจิท่านจึงบอกว่าน่าจะนำความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาบาลี
มาประกอบกับการพิจารณาคำนี้แม้คำว่าโรทนตานังต่างกันแสงอยู่นี่จะเป็นปัจจุบันการคือบอกว่ากำลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่กินเวลามาอย่างยาวนานนั่นก็หมายความว่าพระบิดาและพระมารดาทรงกันแสงมาตลอดเมื่อทรงทราบว่าเจ้าชายทรงเตรียมการออกบวชอยู่เสมอมาแม้ว่าเมื่อเวลาที่เจ้าชายทรงออกบวชจริงซึ่งเป็นเวลากลางคืนขณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดาไม่ทรงทราบเพราะเสด็จเข้าบรรทมแต่เหตุการณ์นั้นก็จัดอยู่ในช่วงเวลาที่พระบิดาและมารดายังคงเศร้าโศกเพราะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลด้วยเหตุนี้ดังนั้นอาจารย์บรรจบจึงยืนยันตามการตีความของคัมภีร์อรรถกถาว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชในเวลากลางคืนส่วนคำพูดที่บอกว่าทรงกันแสงอยู่นั้นเป็นแค่สำนวนการพูดการบรรยายให้รู้สภาวะแวดล้อมของบุคคลในขณะนั้นเท่านั้นขณะนั้นหมายถึงบรรยากาศทั่วไปในเมืองช่วงที่พระองค์หนีออกมาแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ present perfect continual นั่นเองนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องที่ยังไม่จบนั่นเองนะฮะนี่คือการตีความของอาจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิตเกี่ยวกับประเด็นของการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะถ้างั้นผมขอแถมให้อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือจากประเด็นที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นนำพาให้มองเห็นอีกข้อถกเถียงหนึ่งนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกบวชและออกจากเมืองในเพศคฤหัสถ์หรือออกจากเมืองในเพศนักบวชกันแน่จากประเด็นที่แล้วเราเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะปรงผมปรงหนวดและเปลี่ยนจากสวมอาภรณ์สำหรับกษัตริย์มาครองผ้ากาสยะและถือบาตรดังนั้นจึงทำให้น่าคิดต่อไปอีกว่าพระองค์ออกบวชด้วยสถานะใดกันแน่ในพระไตรปิฎกกล่าวความว่าพระโพธิสัตว์ปรงผมและปรงหนวดครองผ้ากาสยะออกจากเรือนสู่ความไม่มีเรือนทีนี้อาจารย์บรรจบก็บอกว่าข้อความในพระไตรปิฎกกับในคัมภีร์อรรถกถามันมีความแตกต่างกันซึ่งในพระไตรปิฎกนั้นระบุว่าพระองค์ปลงเกศาและพามัสสุก็คือหนวดครองผ้ากาสาวพัสแล้วจึงออกบวชซึ่งก็คงหมายความได้ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานพระทัยของเพศนักบวชแล้วจากนั้นจึงเสด็จออกจากพระราชวังพระโพธิสัตว์ทรงมีลักษณะนักบวชอยู่3อย่างก็คือปลงผมปลงหนวดและครองผ้ากาสาวพัสแต่ไม่มีการระบุว่าถือบาตรลักษณะ3อย่างนี้เห็นอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกซึ่งแปลมาจากคำบาลีว่าเกสมะสุโอหาเรตวากาสายังอุจฉาเทตวาพระสังคีติกาจารย์ซึ่งก็คืออาจารย์ผู้มาร่วมสวดพร้อมกันในการประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกันนั้นก็ใช้บรรยายภาพของคนออกบวชในพุทธศาสนาซึ่งศึกษาได้จากพระวินัยปิฎกแต่ในส่วนของอรรถกถามีการกล่าวถึงการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นขั้นเป็นตอนทำให้เห็นว่าทรงบวชในเพศคฤหัสถ์นับตั้งแต่เห็นเทวทูตทั้ง4เสด็จเข้าไปห้องบรรทมของพระนางพิมพาและพระราหุลเพื่อไปดูครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินพระทัยออกบวชแน่ไปจนถึงการปลุกนายชนะและขี่ม้ากัตกะออกไปจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาท่ามกลางขบวนแห่แหนของเหล่าเทวดาจำนวนมากจากนั้นจึงได้ตัดพระโมลีแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไปในอากาศดังที่เราทั้งหลายรับรู้กันมานะครับจะเห็นได้ว่าอรรถกถากับพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวไม่เหมือนกันเลยนะฮะจากนั้นอาจารย์บรรจบจึงมองว่าการที่พระไตรปิฎกกับอรรถกถาบรรยายภาพไว้ต่างกันนี้ยังหาเหตุผลที่แน่ชัดไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเท่าที่นึกได้ก็คือพระไตรปิฎกกล่าวไว้รวบรัดไม่ได้แสดงความสำคัญอันใดให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในยุคหลังพุทธปรินิพพานที่ต้องการศึกษาประวัติของพระพุทธองค์อย่างละเอียดดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพระอรรถกถาจารย์ที่ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยการอธิบายขยายความให้เห็นเป็นภาพแบบเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือมุมมองของอาจารย์บรรจบนะครับที่บอกว่าทำไมพระไตรปิฎกกับอรรถกถาจึงไม่เหมือนกันเพราะอรรถกถานั้นเป็นการแต่งเพิ่มเข้าไปโดยพระอรรถกถาจารย์ที่ต้องการให้เห็นภาพพุทธประวัติได้ชัดเจนขึ้นนะฮะและเรื่องราวการออกบวชตามที่อรรถกถาเล่าไว้ก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยชาวพุทธมากที่สุดนี่คือข้อถกเถียงอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะที่ผมยกมาให้คิดว่าท่านทรงออกบวชตอนกลางวันหรือกลางคืนและก็ทรงออกบวชจากเพศคฤหัสถ์ก่อนแล้วจึงปลงผมหรือว่าทรงออกบวชในเพศบรรพชิตเลยก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันเองก็แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อเสนอด้านต่างเกี่ยวกับการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะในแต่ละมุมมองสำหรับวันนี้
ผมก็คงมีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ